สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้กลับมาพูดถึง1ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โมเมชอบมานานมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครติดตามชมกันมานานๆนะคะก็จะทราบว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะเคยเป็นเฟเวอริททั้งเฟเวอริทออฟเดอะมันเฟเวอริทออฟเดอะเยียร์นะคะในหลายๆปีที่ผ่านมามันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เรียกว่าอยากจะแนะนำกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแต่มันก็แอบมีปัญหาอยู่ว่าบางท่านเนี่ยใช้เขาไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่ชอบเท่าที่มุมไม่ชอบหรือว่าไม่เข้าใจว่าทำไมมุมไม่ถึงได้ชอบตัวนี้นักหนาหนูเอาไปใช้มันยังไงก็ไม่รู้ว่าคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาไขข้อข้องใจกันนะคะว่าวิธีการที่ถูกต้องในการใช้ Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเฟเวอริตแล้วก็สุดรักสุดเลิฟของมุมไม่มากๆจริงๆนะคะไม่แน่ใจว่าผ่านไปกี่กระปุกแล้วนะคะสำหรับ Vitamin Enriched Face Base เนี่ยชอบมากๆจริงๆเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าส่วนประกอบของเขาวิธีการใช้ขั้นตอนที่ควรใช้ตอนไหนก่อนกันแดดหลังกันแดดต้องใช้มากใช้น้อยอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยใน Daily Cherry นั่นเองค่ะไปชมกันค่ะมาค่ะดิฉันว่าทุกคนตอนนี้มีเวลาน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเยอะนะคะไม่ต้องเกริ่นอารัมภบทกันมากมายมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับ Vitamin Enriched Face Base นะคะว่ามันต้องใช้อย่างไรหรือมันคืออะไรมันเป็น Moisturizer มันเป็น Primer อ่ะเล่าให้ฟังก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับ Vitamin Enriched Face Base จาก Bobbi Brown เนี่ยนะคะถ้าให้โมเมอธิบายว่าเขาคืออะไรเขานั้นเป็น Moisturizer ที่มีความสามารถในการเป็น Primerเมื่อให้เราได้ด้วยทำไมเขาถึงทำได้เล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือคุณ Bobbi Brown เนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เนี่ยนะเขาเนี่ยจะเชื่อในเรื่องของการบำรุงผิวมากๆเขาบอกว่าผิวที่สวยที่จะแต่งหน้าได้สวยเนี่ยมันต้องเป็นผิวที่ได้รับการบำรุงค่ะต่อให้คุณเป็นคนที่ผิวมันหรือว่าผิวผสมก็ตามนะคะมอยส์ไรเซอร์เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะเจอหลายเรื่องมากนะคะทั้งอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทำงานในห้องแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอยู่ในห้องแอร์นานๆตากแดดนานๆคือเราเจอบรรยากาศที่มันเอ็กซ์ตรีมมากๆจริงๆผิวของเราเนี่ยมันจะขาดความชุ่มชื้นค่ะและการขาดความชุ่มชื้นในผิวเนี่ยนะคะทำให้เราแต่งหน้าไม่ติดแต่งหน้าไม่สวยคือให้ลบความคิดไปได้เลยนะคะว่าถ้าผิวมันแล้วไม่ต้องใช้มอยส์ไรเซอร์อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่ว่าต้องใช้มอยส์ไรเซอร์ที่เป็นสูตรออยล์ฟรีหรือว่าไม่มีน้ำมันนะคะซึ่ง Vitamin Enriched Face Base เนี่ยเป็นมอยส์ไรเซอร์และไพรเมอร์สูตรออยล์ฟรีอ่ะเข้าใจแล้วนะอย่างแรกนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาคืออะไรนั่นเองค่ะทีนี้มาที่คำถามที่2นะคะนั่นก็คือว่าอ้าวถ้ามันเป็นมอยส์ไรเซอร์ด้วยแล้วมันเป็นไพรเมอร์ด้วยแล้วหนูควรจะต้องใช้มันในขั้นตอนไหนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราเรียนรู้กันมาว่าเราต้องใช้มอยส์ไรเซอร์ใช้กันแดดแล้วค่อยใช้ไพรเมอร์ถูกต้องไหมคะตัวนี้เนี่ยให้ใช้ขั้นตอนมอยส์ไรเซอร์ค่ะก็คือก่อนที่จะใช้กันแดดนั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลไปว่าอ้าวแล้วฤทธิ์ของความเป็นไพรเมอร์มันจะหายไปไหมถ้าเอากันแดดมาทาทับไม่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะมันมีส่วนประกอบหลายๆอย่างที่เหมาะสมที่จะเป็นมอยส์ไรเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวของเรามีสารสกัดจากแครอทแล้วก็วิตามินคอมเพล็กซ์มากมายเลยนะคะที่จะช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกแน่นแล้วก็กระชับนะคะนอกจากนั้นเจ้าตัวสารสกัดจากแครอทแล้วก็วิตามินคอมเพล็กซ์เนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวที่ช่วยอำพรางพวกริ้วรอยหรือว่าร่องต่างๆนะคะให้มันดูเต็มขึ้นให้มันดูอิ่มฟูขึ้นนะคะทำให้ผิวเนี่ยแต่งหน้าง่ายนั่นเองมีวิตามินซีค่ะซึ่งจะช่วยบำรุงผิวนะคะให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองนะคะจากการถูกทำร้ายจากแสงแดดนั่นเองวิตามินอีแล้วก็เบต้าแคโรทีนนะคะ2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวนะคะจากการถูกทำร้ายของสารอนุมูลอิสระหรือว่าออกซิเดนต์ต่างๆนะคะก็คือวิตามินอีในนี้แล้วก็เบต้าแคโรทีนเนี่ยก็คือเป็นเหมือนสารแอนตี้ออกซิเดนต์นั่นเองมีสารสกัดจากยีสต์ด้วยค่ะซึ่งสารสกัดจากยีสต์เนี่ยนะคะมันก็เป็นเหมือนตัวที่ช่วยกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะในผิวของเราให้มันทำงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ตัวที่ช่วยให้เกิดความนุ่มในผิวนะคะนั่นก็คือเชบัตเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันนุ่มมีสัมผัสที่นุ่มนะคะแล้วก็สามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้ง่ายและอีกส่วนหนึ่งที่โมไม่ชอบมากๆจริงๆนะคะนั่นก็คือกลิ่นของเขาค่ะเวลาใช้เนี่ยนะคะมันจะได้กลิ่นของเจเรเนียมแล้วก็เกรปฟรุต2กลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่เวลาใช้อะเรารู้สึกเหมือนว่าเราได้ปรนนิบัติผิวอะไม่ใช่ใช้แค่มอยส์ไรเซอร์ธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่ใช้ไพรเมอร์
แบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันให้กลิ่นที่ดีมากๆจริงๆค่ะตัวนี้จะบอกเลยนะคะว่าคนผิวมันก็ใช้ได้คนผิวผสมก็ใช้ได้คนผิวแห้งก็ใช้ได้นะคะเรียกว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวนั่นเองแต่มันมีวิธีใช้บอบบี้บราวน์เองเนี่ยนะคะเขาก็รับฟีดแบคจากผู้ที่ใช้จริงนะว่าเฮ้ยทำไมใช้แล้วมันรู้สึกชุ่มชื้นเกินไปสำหรับคนผิวมันหรือคนผิวแห้งบอกว่าชุ่มชื้นไม่พอแล้วก็ใช้แล้วทำไมมันเหมือนกองอยู่บนผิวมันไม่ซึมหรือเปล่ารองพื้นหลุดง่ายกว่าเดิมไหนบอกว่าเป็นเบสทำไมรองพื้นไม่ติดทนนักอะไรทำนองนี้นะคะคือหลายหลายคนก็หลายหลายปัญหาอันนี้ก็เราก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์วิตามินเอนริชเฟสเบสเท่านั้นที่มันจะมีคำถามลักษณะนี้นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าซื้อผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันสภาพผิวไม่เหมือนกันวิธีการใช้ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเอาเป็นว่ามูเวจามาแนะนำละกันว่าวิธีการใช้วิตามินเอนริชเฟสเบสที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะทำอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ซื้อไปแล้วคุ้มเงินนะคะไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปยืนงงว่าเอ๊ะทำไมเขาว่ามันเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เป็นไพรเมอร์แต่ว่ามันไม่ช่วยฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวลองใช้ให้ถูกวิธีก่อนแล้วมาดูซิว่าทำไมโมเมถึงได้ชอบวิตามินเอนริชเฟสเบสนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวิธีการใช้ตัวนี้เนี่ยใช้อย่างไรค่ะตัดมาที่หน้าสดของดิฉันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วในวิธีการนะคะในการใช้วิตามินเอนริชเฟสเบสที่โมชอบใช้เนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรนะคะแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากอะไรทั้งนั้นนะคะมันก็คือเหมือนเวลาเราใช้ครีมบำรุงเนี่ยแหละแต่แค่ว่าในแต่ละสภาพผิวของคุณนะคะต้องลองแล้วก็กะปริมาณของวิตามินเอนริชเฟสเบสเนี่ยให้มันมีความพอดีกับสภาพผิวของคุณค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ผิวอย่างโมเมก็คือเป็นผิวค่อนข้างมันนะคะหรือว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าด้วยความที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะอยู่ในกลุ่มของผิวผสมแต่ก็ยังมีการผลิตน้ำมันที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่สำหรับโมเมเองเนี่ยข้อแรกเลยก็คือจะไม่ใช่การแบบควักจ้วงออกมาใช้เยอะจนเกินไปนะคะส่วนใหญ่แล้วจะใช้ปริมาณประมาณสักแค่นี้เลยคุณผู้ชมพอเห็นไหมเอ่ยแล้วก็จะป้ายมาไว้ที่มือแบบนี้จากนั้นวอร์มค่ะวอร์มให้เขาเหมือนมีความไลท์เล้าเหลวลงนิดนึงนะคะแล้วก็ลงในบริเวณที่เป็นส่วนที่แห้งที่สุดก่อนอย่างโมเมก็คือข้างแก้มแล้วก็เหลือเท่าไหร่นิดๆหน่อยๆค่อยมาลงบริเวณ T โซนค่ะโมเมจะไม่ได้เป็นลักษณะของการแต้ม5จุดแล้วเกลี่ยเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราแต้มตรง T โซนที่มันที่สุดก่อนแล้วเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนั้นเยอะเกินไปนะคะเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าผิวของเราอ่ะมันมีลักษณะประมาณไหนยังไงแล้วก็มีบริเวณที่มันผลิตน้ำมันเยอะจนเกินไปอยู่ตรงไหนนะคะสำหรับคนที่ผิวมันหรือผิวผสมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวโมเมเองเนี่ยคือรู้เลยว่าพอเราเอชเนี่ยบริเวณนี้มันจะแห้งลงแล้วก็ T โซนยังค่อนข้างมีความมันอยู่ก็ไปโฟกัสผลิตภัณฑ์เจ้าตัววิตามินเอนริชเฟสเบสตัวนี้กับบริเวณที่มันแห้งก่อนถ้าโมเมยังรู้สึกไม่พอค่อยเติมทีละหน่อยนะคะแล้วก็ทำวิธีการเดียวกันอาจจะ กับบริเวณข้างคออะไรต่างๆเพราะว่าเราต้องลงรองพื้นลงมาจนถึงตรงนี้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยคอแห้งไม่ใช่แบบว่าดื่มน้ำน้อยหรืออะไรนะคะแต่คือหมายถึงบริเวณคอเองเนี่ยก็ขาดความชุ่มชื้นเหมือนกันแล้วพอเกลี่ยรองพื้นหรือทาแป้งลงมาเนี่ยมันก็จะตกร่องอ่ะมันก็จะเอชมากขึ้นนะคะซึ่งพอทำแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งนึงที่คุณจะรู้สึกนะคะถ้าเกิดคุณกะปริมาณวิตามินเอนริชเฟสเบสได้พอดีเนี่ยก็คือหน้าคุณเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกมันหรือว่ามีผลิตภัณฑ์กองอยู่ด้านบนผิวมากจนเกินไปถ้าเกิดรู้สึกแบบนั้นแสดงว่าคุณลงเยอะไปอันนี้ต้องแก้ไขที่ตัวคุณนะไม่ได้แก้ไขที่ผลิตภัณฑ์นะโมไม่บอกเสมอเลยบ่อยๆเลยนะคะว่าถ้าเกิดจะให้โมไม่แนะนำอะไรอย่างนึงเกี่ยวกับการแต่งหน้าเนี่ยถ้าจำอะไรที่โมไม่พูดไม่ได้เลยให้จำแค่ว่าน้อยไปมากลงปริมาณน้อยๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มเมื่อไม่พอถ้าเกิดคุณลงมากจนเกินไปเนี่ยมีวิธีทางเดียวในการเอาออกคือเช็ดออกหรือล้างออกซึ่งมันเสียเวลานะคะถ้าเกิดเราลงในปริมาณที่มันน้อยเนี่ยถ้าไม่พอเนี่ยเราเพิ่มได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการของโมเมแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวค่อนข้างจะแห้งกว่าโมเมแล้วแล้วก็สามารถที่จะลงเยอะกว่านี้ได้นะคะแต่ใจจริงก็อยากจะแนะนำวิธีการเดียวกันก็คือเริ่มจากปริมาณที่ไม่เยอะมากก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยเพิ่มนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าผิวยังได้รับความชุ่มชื้นไม่พอเพราะว่าสภาพผิวของแต่ละคนต่างกันนั่นเองค่ะนอกเหนือจากตัววิตามินเอนริชเฟสเบสเมื่อกี้นี้นะคะที่ใช้ไปแล้วนะคะยังมีคุณคนใหม่มาด้วยนะคะคุณคนนี้หน้าตาคล้ายกันมากคือเป็นเวอร์ชั่นน้องจิ๋วของวิตามินเอนริชเฟสเบสนะคะตัวนี้คือวิตามินเอนริชไอเบสนั่นเองค่ะก็จะเป็นนั่นแหละตามชื่อเลยนะคะคือทำงานในลักษณะเดียวกันเลยแต่อันนี้โฟกัสพิเศษที่บริเวณรอบดวงตาเพราะว่าบริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยมันแห้งกว่าบริเวณอื่นๆของหน้าเพราะฉะนั้นบ๊อบบี้บราวน์เขาก็เลยคิดว่าอยาก
ากจะให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงนะคะที่มีความเข้มข้นแต่ว่าไม่ได้ข้นจนเกินไปหลายๆคนจะมีปัญหานะคะคล้ายๆกับโมเมว่าถ้าเกิดใช้ไอครีมที่มันเข้มข้นจนเกินไปเนี่ยข้อแรกเลยก็คือการแต่งหน้าเนี่ยจะแต่งหน้ายากขึ้นเพราะว่าอะไรๆก็ตามที่เราทาไปเนี่ยมันจะไหลหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นครีมไงคือพอมันเป็นครีมปั๊บเนี่ยถ้าเกิดเราลงเยอะจนเกินไปอ่ะมันมีฤทธิ์ในการเป็นเหมือนรีมูเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้ในสิ่งที่ไม่เข้มข้นจนมากจนเกินไปแต่ว่ายังต้องให้ความชุ่มชื้นได้ดีอยู่เพราะว่าบริเวณรอบดวงตาเนี่ยเป็นบริเวณที่อย่างโมเมเลยนะเป็นบริเวณที่ใช้เมคอัพหลายอย่างมากเยอะมากทั้งอายแชโดว์อายไลเนอร์มาสคาร่าอะไรต่างๆนะคะคอนซีลเลอร์คอเรคเตอร์หรือแม้กระทั่งรองพื้นที่เราลงไปในบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่เพรพผิวให้ดีๆเมคอัพตรงเนี้ยมันก็จะดูไม่สวยนั่นเองนะคะวิธีการอย่างที่หลายๆคนเห็นเมื่อกี้เนอะโมเมก็จะคือแตะออกมาแล้วก็จะมาแบ่งนะคะที่นิ้วนางแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแทบลงไปนะคะจะไม่มีการถูหรือนวดอะไรมากนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะไปเพิ่มริ้วส์ให้เราเองนะคะตอนนี้ริ้วส์ก็มีพอแล้วพยายามดึงหน้าให้ตึงอยู่นะมันก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมเหลือๆเท่าไหร่ก็แตะขึ้นมาบริเวณด้านบนเปลือกตาด้วยเน้นหนักบริเวณใต้ตามากกว่าปริมาณในการใช้ก็เป็นวิธีการเดียวกันกับการใช้ไวตามิน Enrich Face Base เลยค่ะเริ่มจากปริมาณน้อยที่สุดคือแตะขึ้นมาเล็กๆนะคะแล้วก็ลองแทบลงไปดูถ้าเกิดยังไม่พอค่อยเพิ่มนะคะอันนี้เป็นวิธีการในการแนะนำที่จะทำให้เรียกว่าได้ความชุ่มชื้นที่พอดีแล้วก็เมคอัพติดทนนานด้วยนั่นเองเพราะถ้าลงเยอะเกินไปนะคะมันจะทำตรงกันข้ามเลยก็คือทำให้เมคอัพของเราเนี่ยหลุดออกจากผิวของเราได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะลงอะไรเยอะไปไม่ดีแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ชมไปแล้วนะคะพอจะมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้เจ้าตัววิตามิน Enrich Face Base ตัวนี้มากขึ้นไหมคะมุมไปสรุปให้อีกทีนึงก็แล้วกันว่ามันเป็นเรื่องของปริมาณในการใช้แล้วก็ขั้นตอนในการใช้นะคะเริ่มจากใช้ไม่ต้องเยอะมากแล้วก็วอร์มเขานิดนึงการจ้วงขึ้นมาแล้วก็ทาลงบนหน้าตรงๆเลยนะคะบางทีเนี่ยมันทำให้คุณใช้ปริมาณที่เยอะจนเกินไปแล้วก็แทนที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ไม่โอเคมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ในปริมาณที่ถูกต้องอ่ะตัวนี้จะช่วยให้รองพื้นรองแวริ่งต่างๆเดี๋ยวนี้ใครๆก็ชอบใช้พวกแบบรองพื้นที่สามารถติดทนนาน16ชั่วโมง18 24อะไรต่างๆอย่างเงี้ยพวกนั้นน่ะมันแห้งกับผิวแล้วก็ถ้าเกิดลงไม่ดีนะคะเบสไม่ดีพื้นผิวไม่ดีเนี่ยลงแล้วมันยิ่งดูแห้งยิ่งดูแตกนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้รองพื้นเหล่านั้นได้เกลี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่เป็นคนผิวแห้งนะคะหมายว่ามันก็ช่วยในเรื่องของการที่จะบาลานซ์ผิวนะคะให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วหลังจากนั้นคุณจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชุ่มชื้นอื่นๆอาจจะเป็นครีมฟาวเดชั่นอาจจะเป็นครีมบลัชครีมบรอนเซอร์อะไรเนี่ยคือมันจะเกลี่ยง่ายแล้วมันไม่แบบงึกๆงักๆเอียดแน่นอนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของวิตามิน Enrich Face Base นะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมุมไม่รู้สึกว่ามันเป็นการย่นขั้นตอนทำให้เราไม่ต้องไปใช้ไพรเมอร์ไม่ต้องไปใช้เบสอะไรอื่นๆแล้วหลังจากที่เราใช้กันแดดคือมอยส์ไรเซอร์กันแดดแต่งหน้าได้เลยจบนะคะแบบรวดเร็วมากๆนั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะพูดถึงเจ้าตัววิตามิน Enrich Eye Base ไปด้วยใช่ไหมคะหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษหรือว่ามีความเหมือนหรือมีความต่างจากวิตามิน Enrich Face Base อย่างไรนะคะจริงๆแล้วโมจะบอกเลยค่ะว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากนะคะแต่ถ้าถามเนี่ยโมว่าเนื้อตัวนี้มันมีความเบากว่าเจ้าตัววิตามิน Enrich Face Base นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าบริเวณใต้ตาของคนเราเนี่ยถ้าไปลงครีมหนักๆมากๆนะคะอย่างที่บอกในตอนที่ทดลองใช้เมื่อกี้ไปมันมีโอกาสสูงมากเลยนะคะที่เมคอัพรอบๆเนี่ยมันจะเลือนมันจะหลุดได้ง่ายนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดครีมที่ใช้บริเวณใต้ตาเนี่ยมันมีน้ำหนักมากจนเกินไปมันมีโอกาสที่จะอุดตันผิวบริเวณรอบดวงตาทำให้เกิดเป็นมีเลียนะคะหรือว่าก้อนไขมันนะคะที่มันอุดตันใต้ผิวของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัววิตามิน Enrich Eye Base จาก Bobbi Brown เนี่ยนะคะมันมาในความเข้มข้นที่กำลังพอดีให้ความชุ่มชื้นแต่เนื้อบางเบาแล้วก็ซึมเร็วมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาแต่งใต้ตาลำบากดูเหนื่อยตลอดเวลานะคะใต้ตาไม่ชุ่มชื้นใต้ตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยโมไม่แนะนำให้ลองตัวนี้ดูนะคะว่ามันจะสามารถที่จะช่วยให้เมคอัพของคุณเนี่ยมันโกสมูทลี่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะเรียกว่าเป็น2ผลิตภัณฑ์ตัวเด็ดจาก Bobbi Brown นะคะที่ถ้าเกิดใครเนี่ยชอบ Bobbi Brown อยู่แล้วนะคะโมไม่เชื่อว่าก็คงจะมีอยู่ในเมคอัพคิตของตัวเองนะคะแต่ว่าจะใช้ถูกใช้ผิดเนี่ยเอาสิ่งที่โมไม่บอกนะ
คะลองไปปรับใช้ดูนะคะหวังว่าจะได้ประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเรียกว่าคุ้มเงินที่จ่ายไปกันละกันนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยลองเลยนะคะก็เป็น2ผลิตภัณฑ์จาก Bobbi Brown ที่โมอยากจะให้เปิดใจแล้วก็ลองก่อนเลยเพราะว่าผิวในอุดมคติของ Bobbi Brown เนี่ยจะไม่ใช่ผิวที่เป็นการโบกเป็นการหนาเป็นการใส่หน้ากากนะคะแต่ว่าความเป็น Bobbi Brown คือเขาอยากจะให้คุณเนี่ยมีผิวที่สุขภาพดีและมีการแต่งหน้าที่เรียกว่าส่งเสริมในความเป็นตัวของคุณนะคะให้เป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นคือสวยในแบบของคุณไม่ใช่สวยในแบบของคนอื่นนะคะแล้วก็ผิวที่ดีที่สวยได้เนี่ยก็ต้องเริ่มจากการบำรุงที่ดีนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Bobbi Brown ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ทราบกันดีว่ามุมมันเป็นแฟนตัวยงของ Bobbi Brown นะคะในหลายๆผลิตภัณฑ์เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะ Vitamin Enrich Face Base เพราะฉะนั้นรีบไปลองกันนะคะวันนี้หมดเวลาของมุมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ